ขณะที่นายณัฐวุฒิไสเกื้อก็เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นหารือกับนายสุเทพเทือกสุบรรณให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะเดินสายพูดคุยกับฝ่ายอื่นนะคะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็ไม่เชื่อนะคะว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะจริงใจหาทางออกให้กับประเทศค่ะนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตการเดินสายหารือบุคคลต่างๆของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกอย่างไรก็ตามเห็นว่าหากนายอภิสิทธิ์มีความตั้งใจจริงในการหาทางออกให้กับประเทศควรที่จะไปพูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนค่ะผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะทำตัวเองให้มีความสำคัญขึ้นหลังจากที่ได้ตัดสินใจผิดพลาดไปตั้งแต่การไปเข้าร่วมกับคุณสุเทพแล้วนะครับเป็นการที่ไปสนับสนุนให้คุณสุเทพออกมาเดินขบวนขัดขวางการเลือกตั้งและตัวเองก็บอยคอตไม่ลงเลือกตั้งวันนี้ก็หาโอกาสที่จะมาแก้ตัวเองเพราะว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำเนี่ยวันนี้หวังอะไรไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเช่นเดียวกับนายณัฐวุฒิไสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นว่าหากนายอภิสิทธิ์ตั้งใจที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองจริงควรตกลงกับนายสุเทพเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนจากนั้นจึงมาหารือกับรัฐบาลส่วนข้อเสนอของพลเอกสายหยุดเกิดผลประธานคณะรัฐบุคคลเชื่อว่าไม่สามารถเป็นจริงได้เพราะเป็นเรื่องนอกกฎหมายและที่ผ่านมาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยไปหานายสุเทพแล้วเจรจากันผมจะเรียกร้องรัฐบาลให้ถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นว่าเรื่องนี้ที่ทำกันเองมาตลอดเนี่ยมาณวันนี้นายอภิสิทธิ์คุยกับนายสุเทพแล้วเข้าใจกันยังไงตกลงกันได้ไหมอันเนี้ยชัดกว่าง่ายกว่าแล้วหลังจากวันที่สองคนนี้คุยกันเนี่ยประเทศไทยเห็นทันทีครับว่าจะมีทางออกหรือจะยังคงโดดคงเดินหน้าไปสู่ทางตันและอยากจะฝากไปถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่เมื่อวานไปจัดงานครบรอบ180วันการชุมนุมเนี่ยผมเห็นว่ากปปส.แกนนำทั้งหลายควรจะประชุมกันแล้วทบทวนว่า160วันที่ผ่านมาทำอะไรลงไปบ้างมันสร้างสรรค์หรือมันทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างไรการประกาศจะล้มการเลือกตั้งการประกาศจะขัดขวางอีกครั้งหากมีการเลือกตั้งใหม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยยังเป็นแนวทางยังเป็นจุดยืนของกปปส.อยู่หรือนายณัฐวุฒิยังกล่าวถึงการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ในวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะว่าขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีของนายกรัฐมนตรีว่าจะยืดเยื้อหรือไม่หากเป็นไปตามกรอบกฎหมายและมีเหตุผลชี้แจงสังคมได้อย่างชัดเจนนปช.ก็พร้อมยอมรับแม้ว่านายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตามค่ะ